ข้าประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอศักษาจงก้าวต่อไปความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข้าประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอศักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเห็นลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข้างอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสันก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดฉันจะพบความตายความหน้าก็จะบ่เลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาไปดีพี่น้องมื้อนี้วันศุกร์เฮาพบกันอีกตามเคยเป็นโอกาสที่เฮาจะได้ฟังคําของพระเจ้าซึ่งพระคําพระเจ้านั้นเป็นชีวิตและฤทธิ์ดีสามารถเสริมสร้างเฮาให้เติบใหญ่ในความเชื่อให้เฮารู้จักพระคุณรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้ารู้จักแผนการของพระเจ้าและรู้จักวัตถุประสงค์ของเจ้าสําหรับชีวิตของเฮาเพื่อเฮาจะดําเนินชีวิตคือกับน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราจะเบิ่งนำกันในพระธรรมโรมบท6ข้อ11ถ้าพี่น้องมีฟังพี่น้องก็เปิดหรืออ่านไปนำก็ได้ถ้าพี่น้องมีจออยู่ในโทรศัพท์บ่หรือน้องเบิ่งในต่อเสร็จโทรทัศน์ของพี่น้องเนาะโรมบท6ข้อ11ว่าดังนี้อาจารย์จะขออ่านอย่างเดียวกันนั่นแหละพวกเจ้าจงถือว่าพวกเจ้าได้ตายต่อความบาปแล้วแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกน้อยได้มาอยู่รวมกันพวกน้อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เตือนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกคนทั้งหลายเปิดตาใจภายในพวกคนให้สว่างขึ้นจะเข้าใจนำพระทัยแผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของพวกคนทั้งหลายด้วยจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตเฮาที่เฮาต้องฮู้เนาะเขาเอิ้นว่าบาปกรรมสองประเภทคนในโลกนี่พวกเข้าใจเรื่องนี้คนส่วนหลายพวกเข้าใจเรื่องนี้ทุกคนก็เชื่อว่าบาปกรรมมีประเภทเดียวแล้วมื้อนี้เขาสิเบิ่งว่าบาปกรรมนั้นมีสองประเภทมันคือใดๆๆเนาะอันที่หนึ่งเขาเอิ้นว่าบาปกำเนิดบาปกำเนิดหมายความว่าเกิดมาแหละบาปยุ่นหันแล้วเนาะบาปกำเนิดอันที่สองเขาเอิ้นว่าบาปที่เขากระทำเองเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขาหูจักขึ้นเขาหูจักเหตุเขาก่อเหตุคิดในทางพิษคิดยังคิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพิษต่อพระธรรมคำสอนพิษต่อบัญญัติพิษต่อศีลพิษต่อกฎของพระเจ้าอันนั้นคือเอิ้นว่าบาปกรรมที่เขากระทำเองในสองอันนี้เนาะคนเกิดมาในโลกนี่มนุษย์ทุกคนก็ฮู้จักบาปกรรมที่เฮาก็ทำเองบาปกรรมที่เฮาก็ทำเองเนาะแต่ส่วนใหญ่บ่ฮู้จักว่าบาปกำเนิดแม่นหยังหรือบาปที่ตกทอดมาจากอาดัมที่เป็นมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าได้สร้างมาในโลกนี้เนาะบาปนั้นมันเอิ้นว่าบาปของอาดัมเอาสิมาเบิ่งในรายละเอียดบาปกำเนิดนั่นเกิดมาจากไสบาปกำเนิดมันมีบ่อนมาเด้พี่น้องบาปกรรม
ในพังพีโลมบท6ข้อ11ที่เฮาอ่านด้วยกันนั่นทีนี้แม่นเว้าถึงบาปกรรมอันเดียวมีแต่อันเดียวคำภาษาลาวเว้าทางไวยากรณ์เพิ่นเอิ้นว่าเอกพจน์เนาะบ่หลายมีอันเดียวแต่ว่าเป็นบาปใหญ่เป็นพ่อแม่ของบาปเป็นต้นกำเนิดของบาปเนาะอันนี้บ่ได้พระคัมภีร์โรมบท6ข้อ11นี่บ่ได้กล่าวถึงบาปกรรมทั่วๆไปที่มนุษย์กระทำขึ้นเองที่มนุษย์เฮ็ดผิดต่อพระธรรมคำสอนกินธรรมของพระเจ้าบาปกรรมอันนี้เกิดมาจากมนุษย์คนเดียวคนแรกนั่นแหละคืออาดัมเนาะซึ่งอาดัมได้ย่างออกไปจากทางของพระเจ้าซึ่งพวกนักปราชญ์อาจารย์ทั้งพระคัมภีร์เอ่ยว่าบาปที่ตกทอดมาจากอาดัมหรือบาปของอาดัมตัวนี้บาปกำเนิดหรือบาปของอาดัมอาจารย์จะใส่คำนี้ไปอาจารย์ว่าบาปของอาดัมหมายความบาปกำเนิดที่อยู่ในเลือดของเขาย้อนมนุษย์มีเสื้อสายมาจากอาดัมมนุษย์ทั้งหมดก็เป็นเสื้อสายของอาดัมเลือดบาปของอาดัมจึงถูกถ่ายเทตกทอดมาถึงมนุษย์ทุกคนฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะแม่นไผก็ตามชาติได้ก็ตามเฮาได้ก็แล้วแต่ในเลือดนั้นก็มีบาปของอาดัมอยู่ทุกคนฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบาปกรรมทั้งที่เขาบ่ทันเฮ็ดหยังเขาก็มีบาปกรรมแล้วอันนั้นไม่บาปกำเนิดบาปที่อยู่ในเลือดถ้าว่าอีกแนวหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เกิดมายังบ่ทันฮู้ความเลยก็มีบาปติดตัวมาแล้วมาพร้อมเขาจะฮู้ง่ายๆพระเจ้าเก่าว่าย้อนบาปกรรมนั้นมนุษย์จึงมีอายุสังขารและต้องตายพระเจ้าได้กำหนดว่ามือหนึ่งและมนุษย์มีอายุสังขารและต้องตายย้อนบาปกรรมนั้นเมื่อก่อนนั้นมนุษย์บ่มีอายุสังขารและบ่มีการเจ็บป่วยและบ่มีการตายแต่เมื่อบาปเข้ามาแล้วความตายเข้ามามีอายุสังขารที่พระเจ้าบอกไว้ว่าไอ้มนุษย์มีอายุขนาดใดพระเจ้าได้บอกไว้เลยได้กล่าวไว้ในพระคำของพระเจ้าย้อนบาปกรรมตัวนี้แหละมนุษย์จึงถูกตัดแยกออกจากพระเจ้าพี่น้องมนุษย์ส่วนใหญ่จึงโบหู้จักพระเจ้าและเขาก็บ่คิดว่าสิมีพระเจ้าเพราะว่าย้อนบาปตัวนี้พระเจ้าได้เอากำแพงอันนึงมากั้นไว้บ่ให้สิ่งที่มีบาปกรรมนี่เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าและมนุษย์ถูกตัดแยกออกจากพระเจ้าแล้วถูกตัดแยกออกจากพระพรถูกตัดแยกออกจากแผนการดีๆที่พระเจ้านำมาใส่สำหรับชีวิตของมนุษย์นะดังนั้นสิ่งสัวหายซึ่งเป็นบริวารของบาปกรรมนั้นพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งสัวหายนั้นเมื่อเขามีบาปกรรมแล้วจะตกถือเขาซึ่งเขาเอื้อนว่าการสาปแสงการสาปแสงนั้นเป็นอย่างเป็นคบเจ็บป่วยของเขามาอับิดโลดเมื่อมนุษย์ตกในบาปแล้วการเจ็บปวดของเขามาเป็นต้นก็ว่าถึงผู้หญิงกับผู้หญิงนี่ออกลูกจะออกลูกด้วยความเจ็บปวดห้องให้บ้านนั่นก็ยังอยากได้ผัวอยู่อันนี้แม่นครับในพระคัมภีร์บ่แม่นอาจารย์บอกอีกเนาะถ้าพี่น้องไปอ่านในพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่3สิเห็นเรื่องนี้ความทุกข์จนความขาดเขินมนุษย์จะหากินด้วยเหืออะไรสุ่มหนาจะกินจากดินเนาะแต่ดินก็จะเกิดต้นไม้จะเกิดน้ำดินจะเกิดแห้งแล้งดินจะถึกมีน้ำท่วมความย่านความกังวลจะเกิดขึ้นทุกมื้อในชีวิตของเขาและสิ่งสัวหายอื่นก็จะติดตามมาในเวลานั้นอันนั้นเป็นผลของบาปกรรมหรือว่าลูกหรือว่าบริวารของบาปกรรมย้อนบาปกรรมมันพี่น้องที่ฮะมนุษย์ทั้งหมดจึงตกอยู่ใต้อำนาจอันนี้แห้งหายของมารซาตานหรือผีปีศาจเพราะเมื่อก่อนนั้นอำนาจนี้พระเจ้าได้เอาให้มนุษย์แต่เมื่อมนุษย์ยอมฟังก้มหัวให้มารซาตานหรือผีปีศาจที่ไปหลอกลวงเขานั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมารแต่ตั้งแต่นั้นมาม่านก็ยึดเอาอำนาจที่เขามีนั้นอำนาจที่จะนำใส่ทรัพย์สินสิ่งของทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้าประทานให้ม่านก็ยึดเอาไปเป็นของมันหมดเนาะฉะนั้นคนในโลกนี่ถ้าบ่รู้จักพระเจ้าเลยก
อยากได้ยังก็จะต้องขอน้ำมันเลยส่วนหลายถึงเขาเอิ้นว่ามันซาตานและผีปีศาจเพราะว่าสัตว์ได้หมดก็ตกอยู่ใต้อำนาจของพวกนี้ดังนั้นย้อนมนุษย์ทุกคนเป็นคนที่มีบาปกรรมดังนั้นบาปกรรมอยู่ในเลือดจึงบ่มีมนุษย์ผู้ใดเกิดมาในโลกนี้จะสามารถเป็นคนบุญและสามารถจัดการกับบาปกำเนิดของตนเอื้อนว่าตัวเองเป็นคนบุญเนาะสามารถจัดการกับบาปกำเนิดเลือดที่มีบาปกรรมนั้นหรือสวยคนอื่นให้พ้นจากบาปกรรมเป็นไปบ่ได้ฉะนั้นว่าง่ายๆบางพี่ก็บอกไว้ว่าคนเกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีบาปกรรมบ่มีเจ้าตนบุญบ่มีและเสียดเอาเองนี่เป็นไปบ่ได้เอาสิเบิ่งภาคที่2เนาะเมื่อเฮาฮู้เฮาเบิ่งบาปกำเนิดแล้วเขาสิเบิ่งบาปกรรมมาจากการกระทำอันนี้เขาเอิ้นบาปกรรมประผิดที่สองความจริงบาปกรรมจากการกระทำนี่เป็นลูกของมันเป็นผลของบาปกรรมเนิดนั่นถ้าบ่มีบาปกรรมเนิดมนุษย์ก็บ่จักเฮ็ดข่มสัวมนุษย์ฮู้จักเฮ็ดข่มสัวเฮ็ดข่มผิดคิดในทางบ่ถูกต้องนั่นก็ย้อนบาปกรรมเนิดสิ่งที่เขาคิดเขากระทำมานำหลังนี่เป็นผลของมันมดเป็นลูกของมันคนนึงย้อนบาปกําเนิดน่ะอยู่ในสายเลือดของเฮาบาปกําเนิดน่ะเป็นบาปประเภทที่1มนุษย์จึงสืบต่อเฮ็ดบาปอื่นๆพี่น้องความบุญยุติธรรมเอ่ยผู้จักว่าอันนี้ดีแต่ก็บ่เฮ็ดผู้จักอันนี้บาปผิดก็ยังเฮ็ดซึ่งเฮาเอิ้นว่าบาปกรรมมาจากการกระทําอันนี้เป็นการกระทําเนาะเอาอีกทีนึงบาปกรรมมาจากการกระทำนั้นเมนผลความจริงมันเป็นลูกของบาปกรรมบาปกำเนิดย้อนบาปกำเนิดนั้นมนุษย์บ่สามารถที่จะบ่เฮ็ดบาปอื่นๆมนุษย์ก็ต้องได้เฮ็ดบาปอื่นๆเนาะแต่เฮาสิรู้จักว่าคนทั่วๆไปในโลกนี่คนทั่วๆไปที่ยังบ่รู้จักกับเรื่องของพระเจ้าบ่ยอมหำเหียนบ่ยอมรับรู้บ่ยอมถ่อมใจศึกษาหำเหียนก็บ่ฮู้เลยพี่น้องคนทั่วๆไปก็จะฮู้กับบาปกรรมประเภทที่2คือบาปกรรมการกระทำซึ่งเป็นผลพ่วงมาจากบาปกรรมกำเนิดนั้นพวกเฮาเข้าใจว่าถ้าเฮ็ดบาปกรรมเช่นว่าลักสิ่งของส่อโกงลินสู้และอื่นที่ผิดศีลธรรมนั่นอยู่ในโลกนะเขาก็ถูกโทษตามกฎหมายและเมื่อพ้นโทษเขาก็เสื่อว่าตัวเองได้กลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเพราะทั้งด้านกายภาพมันก็ถูกต้องอยู่เนาะหมายความว่าผู้นี้บ่มีโทษเลยดิบ่มีโทษแล้วก็หมายความว่าเป็นคนบริสุทธิ์และบ่มีโทษกรรมอีกแต่พี่น้องในด้านจิตวิญญาณต่างเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเนาะด้วยเหตุนั้นมนุษย์จึงพากันคิดว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็หวังว่าจะได้ไปอยู่บนที่เมืองสวรรค์หรือว่าบนที่ส่วนหลายคนอื่นกันอยู่ประเทศเฮาว่าสุคติภพถ้าจะถามว่าเฮาจะได้ไปบนสุคติภพเฮาฮู้บ่บ่นั่นบ่ฮู้แหละผู้นั้นก็จะว่าบ่ฮู้แม้แต่คนขายดอกไม้เฮ็ดพวงมาลัยเฮาเขาก็บ่ฮู้เขาก็เฮ็ดตามคำสั่งเขาว่าแต่ผู้ใดมากอ่ะขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพเถอะสุคติภพในนี่ก็หมายความว่าไปสู่สวรรค์เนาะแต่อย่าลืมเลยอันนี้เป็นทางด้านกายภาพเฮาคิดว่าเฮาบ่มีบาปกรรมแล้วเฮาได้แก้ไขบาปกรรมแล้วทางด้านนี้เฮาบ่ถูกโทษแล้วเขาคือว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์แต่ทั้งด้านจิตวิญญาณมันต่างถ้ามาว่าทั้งด้านจิตวิญญาณท่านยังผิดต่อศีลธรรมของพระเจ้าและในสายตาของพระเจ้านั้นท่านก็ยังเป็นคนที่มีบาปกรรมอยู่เหมือนเดิมสำหรับพระเจ้าสมมติว่าเขาไปหลักเขาไปส่อโกงผิดต่อศีลธรรมของพระเจ้าเลยลินสู้ผิดต่อศีลธรรมของพระเจ้าถึงว่าเขาบ่ถูกโทษคนจับบ่ได้แต่สำหรับพระเจ้ายังผิดอยู่เขาผิดต่อศีลธรรมของพระเจ้าหมายความว่าเขาก็ยังมีบาปกรรมในเวลานั้น
มันยังก็ตามดังนั้นพระคัมภีร์จึงเขียนไว้ว่าด้วยว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปกรรมและขาดจากพระรัศมีของพระเจ้าพระรัศมีของพระเจ้าหมายถึงอย่างเป็นชีวิตของพระเจ้าเมื่อก่อนนั้นมนุษย์มีรัศมีของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าแต่เมื่อเขาตกในบาปกรรมแล้วชีวิตเขาถูกตัดแยกออกจากพระเจ้าและถูกตัดออกจากชีวิตของพระเจ้าเพิ่นว่าขาดจากพระรัศมีของพระเจ้าและค่าจ้างของความผิดบาปนั้นในโรมบท6ข้อ3ก็คือความตายตั้งแต่มนุษย์ตกในบาปพระเจ้าก็บอกว่าต่อไปเจ้าจะตายตายในที่นี้โอ้ไม้มันมีอยู่2ความหมายตายอันนึงแม่นตายฝ่ายห่างกายตายอันที่2แม่นตายฝ่ายจิตวิญญาณคนเฮาตายเมื่อพระเจ้าเว้าในนั้นคนเฮ็ดบาปแต่ว่าฝ่ายห่างกายเขายังบ่ตายแต่พระเจ้าว่าพระเจ้ากำหนดให้เขาว่ามือนึงพระเจ้ากำหนดว่าทุกคนต้องตายเมื่อตายแล้วก็ต้องไปสู่การตัดสินหรือถูกทำโทษถ้ามีบาปกรรมอยู่ในโลกหน้าที่เขาจะไปก็มีแต่สองบ่อนไปเท่านั้นถ้าบ่แม่นสวรรค์ก็แม่นบึงไฟนรกผู้ใดไปบึงไฟนรกผู้ใดไปสวรรค์ถ้าจะไปสวรรค์นี่คนนั่นจะบ่มีบาปกรรมแม่นแต่ทอมิดมังงาบ่มีจักหน่อยเลยบรรดาท่านลองคิดบ้างว่าแม่นผู้ใดในโลกนี่สิบ่เฮ็ดบาปกรรมอันใดอันหนึ่งตลอดจะแม่นไผก็เฮ็ดเนาะตั้งถือเฮาเว้าตัวก็เฮ็ดแล้วเป็นบาปกรรมแล้วตั้งถือเฮาเว้าผมเว้าซื่อๆที่แบบบอกขาดศีลธรรมเนาะเว้าในทางอธรรมก็เป็นบาปกรรมแล้วหรือกระทำในทางอธรรมก็เป็นบาปกรรมแล้วเอาจักอยู่ว่าอันนี้ดีอันนี้สอบธรรมอันนี้ถูกต้องแต่เฮากลับไปเฮ็ดความอธรรมกล่าวโทษใส่ผู้อื่นเรื่องบ่มีซอกใส่จังซี่เป็นบาปกรรมเด้แม้นเฮาบ่ถูกโทษเฮาอาจบ่ถูกโทษอยู่ในโลกนี้แต่สำหรับพระเจ้าเฮาหลีกบ่ได้โลกวิญญาณเฮาหลีกบ่ได้พระเจ้าถือว่าเป็นบาปกรรมแต่ทุกสิ่งนี้ก็ถูกบันทึกไว้ฉะนั้นชาวคริสเตียนเฮาจึงเมื่อฮู้จักเรื่องนี้แล้วเฮาจึงย่านกลัวเรื่องนี้โดยที่เฮาพยายามเมื่อเฮาได้เป็นลูกของพระเจ้าเลยเฮาเป็นคนสอบธรรมเลยเฮาก็พยายามที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกับพระคำพระเจ้าเพราะฮู้จักว่าทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดนั้นมันจะมีเฮาจะต้องเก็บเกี่ยวจะเกิดผลในชีวิตของเฮาเองอีกที่1ค่าจ้างของคิดบาปคือความตายตายอันที่1แม่นตายฝ่ายห่างกายพระเจ้ากำหนดอายุสังขารให้แก่มนุษย์ทุกคนพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนได้ถือกำหนดแล้วว่าจะต้องตายหลังจากตายแล้วเมื่อไปในโลกหน้าบ่ยุดใดหลังคนว่าตายแล้วไปมันบ่แล้วเฮาฮู้จักได้บ่แล้วแน่นอนเฮาฮู้จักเพราะพระเจ้าบอกเฮาผู้อื่นบอกเขาบ่แน่ดอกเพราะว่าผู้นั้นก็บ่ฮู้จักแต่ผู้ที่บอกพวกเฮานี่คือพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตผู้ที่ให้มนุษย์มีชีวิตผู้นี้ฮู้จักองค์ก็ต้องตายกำหนดให้เขาอายุสังขารแล้วหลังจากตายเลยจิตวิญญาณก็ตายอีกถ้ามีบาปกรรมตายที่นี่ไม่ค่อยว่าตัดแยกจากพระเจ้าตลอดไปเขาจะบ่ได้ขึ้นมาเกิดเพื่อใส่บาปกรรมนั่นแต่เขาจะไปอยู่ในบ่อนหนึ่งที่เอิ้นว่าบึงไฟนรกเพื่อไปใส่บาปกรรมที่นั่นเนาะอันนี้แม่นในพระคัมภีร์ของพระเจ้าแต่เฮาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องย้อนความหักของพระเจ้าน่ะพระเจ้าก็บ่ได้ลืมเฮาเด้พระเจ้าบ่ลืมเฮาเพราะพระเจ้าหักมนุษย์พระเจ้าสงสารดังนั้นใน 2,000ชาวปีผ่านมาพระองค์จึงได้เสด็จลงมาเกิดเพื่อนำเอาแผนการกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากบาปกรรมของเขาเพื่อให้เขาได้เห็นว่ามนุษย์ซอยตัวเองบ่ได้เนาะพระเจ้าได้ให้หนทางเอาอื่นหนทางหลุดพ้นจากบาปกรรมของมนุษย์อยากให้เขาใจง่ายๆว่าบาปกรรมทั้งสองประเภทนี้ที่อธิบายมานั้นเมนการเฮ็ดผิด
ต่อพระเจ้าเป็นการเหตุผิดต่อกฎบัญญัติกฎบัญญัติเป็นกฎหมายหรือว่าศีลนั่นแหละข้อความหนึ่งในภาษาทางศาสนาเนาะเป็นของพระเจ้าศีลของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าหรือว่ากฎของพระเจ้าถ้าเฮาผิดก็มีบาปกรรมแล้วต้องใส่บาปกรรมอันนี้ได้เฮ็ดให้มนุษย์ตัดเนี่ยออกจากพระเจ้าคือเว้าแล้วตัดเนี่ยออกจากบาปกรรมไม่ก็ถูกตัดเนี่ยออกจากตัดเนี่ยออกจากสิริของพระเจ้าตัดเนี่ยออกจากพระพรตัดเนี่ยออกจากสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่มนุษย์นั้นอยากให้เข้าใจคักว่าบาปกรรมทั้งสองประเภทนี้เนาะที่อธิบายมานั่นเป้าอีกทีหนึ่งว่าแม่นเหตุผิดต่อกฎหมายหรือกฎบัญญัติหรือศีลฉะนั้นจึงบ่มีมนุษย์ผู้ใดพระเจ้าบอกว่าบ่มีบุญผู้ใดสามารถจัดการกับบาปกรรมด้วยอาศัยการกระทำของตนเองได้เพราะว่าถึงเฮาเฮ็ดแก้ได้อันนึงแต่ก็ยังเหลือหลายอันอยู่บาปกรรมอยู่ในชีวิตของเฮาเป็นต้นบาปกรรมที่อยู่ในเลือดบาปกรรมของอดัมนั่นเฮาแก้บ่ได้เลยหรือบ่มีผู้ใดจะช่วยเฮาพ้นจากบาปกรรมกำเนิดได้ด้วยเหตุนั้นแหละพระเจ้าจึงมีแผนการเสด็จมาเกิดเมื่อ 2,000 กับ20ปีต่อแล้วกินเนาะผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปกรรมด้วยวิธีของพระองค์ขออยากให้พี่น้องผู้ที่ฟังอยู่ยาสุมีทิฏฐิมนาขอให้กรุณาได้ฟังเพื่อท่านจะได้เข้าใจอย่างน้อยท่านก็ได้เห็นฮู้เรื่องบาปกรรมซึ่งท่านบ่สามารถเห็นฮู้จากคนใดเด้ท่านบ่สามารถไปหาปึ้มอันใดมาอ่านเองหรือสิมีผู้ใดที่จะอธิบายแบบอาจารย์กำลังอธิบายอยู่นี่เพราะว่าอธิบายอยู่บ่แม่นข่มฮู้ของอาจารย์ได้แต่แม่นสิ่งที่พระเจ้าได้บันทึกเอาไว้เป็นการกอบกู้ของพระเจ้าเมื่อมนุษย์บ่สามารถช่วยตัวเองบรรดาท่านพระเจ้าจึงลงเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนำมนุษย์ถึงว่าเป็นพระเจ้าพงยอมเป็นมนุษย์พงเป็นมนุษย์ 100% แต่ก็ยังเป็นพระเจ้า 100% คือเก่าแต่เพื่อให้มนุษย์รู้จักว่าพระองค์เป็นมนุษย์แต่พระองค์สามารถแก้ไขทุกเรื่องด้วยมนุษย์คนนี้แหละและเป้าหมายก็คือการกอบกู้มนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปกรรมของเฮาสิเบิ่งเนาะภารกิจอันต้นตอของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มาเกิดเมื่อ 2,000 ปีนั้นถ้าเฮาได้เบิ่งเฮารู้จักภารกิจอันต้นตอหรือเป้าหมายอันต้นตอในการที่เสด็จมาเกิดเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นหยังพระองค์จึงเสด็จมาเกิดในโลกนี้เนาะตามแผนการของพระเจ้าความจริงตอนพระองค์จะเสด็จมาเกิดน่ะก็มีคำทำนวย300กว่าครั้งเนาะตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนหน้าพระองค์มาเกิดก็ได้มีคำทำนวยว่าพระองค์จะมาเกิดนำผู้หญิงเมื่อมาเกิดแล้วพระองค์ก็จะมากอบกู้เอาคนทั้งหลายที่ตกอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจนั่นหนึ่งเมื่อพงมาเกิดแล้วพงก็จะมาหลับเอาบาปกรรมที่เขามีนั้นไปทำลายทิมแต่นำเอาความสอบธรรมมาให้เขาจากพระธรรม2กุลิโธบทหาข้อ21ที่พี่น้องเคยได้ยินแล้วเนาะอาจารย์ขออ่านให้ฟังเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีความผิดบาปนั้นได้หับเอาความผิดบาปของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้หับเอาความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในนี่พระคำตอนนี้เว้าถึงบาปกำเนิดบาปกำเนิดนี่ที่เฮ็ดให้เฮาลงนรกอเวจีบาปกำเนิดนี่ที่เฮ็ดให้เฮาถูกตัดแยกจากพระเจ้าบาปกำเนิดนี่ที่เฮ็ดให้เฮาถูกตัดจากพระพรและจากสิ่งดีๆที่พระเจ้านำมาให้แก่มนุษย์นั้นบาปกำเนิดอันนี้ที่เฮ็ดให้เฮาได้เข้าไปอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเพื่อรับเอาบาปกำเนิดนี่ไปทำลายทิ้งและประทานความสอบธรรมความสอบธรรมหมายความว่าบ่มีบาปอีกให้แก่เอาโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นอะไรที่ของพระองค์พระองค์เลยมาตายที่แม่กุ้งแขกเพราะว่าเขามีบาปนั้นเขาต้องตายเพิ่นว่าแต่ค
นที่จะมาสื่อเฮาออกจากบาปนั้นต้องตายมูลค่ามันจะถอกันมูลค่าเฮาตายกับมูลค่าพงตายแต่ย้อนพงเป็นพระเจ้าพงสามารถตายเพื่อทุกคนบ่แม่นตายเพื่อผู้เดียวหมายความว่าคล้ายๆกับว่าเอาถูกจำนำเอาห้องจำนำชีวิตเฮาแต่ราคาจำนำนั้นคือเอาความตายคือความตายดังนั้นผู้ที่จะไปอดเข้าออกจากลงจำนำนั้นก็ต้องเอาความตายไปพุทธเท่ากันเนาะดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงเสด็จมาในโลกนี้เอาสิเบิ่งโลกนี้เนาะถ้าท่านจะเบิ่งเรื่องชีวิตของสองโลกในสองโลกเอาสิเบิ่งเรื่องนี้ในสองโลกนี้โลกหนึ่งโลกมนุษย์ที่เฮาอยู่นี่แหละโลกมนุษย์ที่เฮาอยู่นี่โลกมนุษย์ที่เฮาอยู่นี่อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับเป้าแล้วการสับแสงว่าท่านฟังอีกทีนึงการเจ็บป่วยประหยัดลูกค้าคมถูกจนขาดเขินคมย่านคมกังวลในชีวิตแต่หายไปคนนั้นเขาก็อยู่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจไม่ครบในโลกนี่มารซาตานหรือผีปีศาจเป็นเจ้าในโลกนี่มีอำนาจเหนือมนุษย์ก็และพระเจ้าก็ป้าปล่อยให้มนุษย์ย้อนมีบาปกรรมนั่นพระเจ้าได้เหตุกำแพงขันปล่อยเขาเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าได้ถึงเอื้อนว่าอาณาจักรสวรรค์ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอาณาจักรสวรรค์ซึ่งท่านเห็นจากคูปนี้จักรสวรรค์อยู่ใต้การปกครองอยู่ในนี้ก็มีเขาเห็นว่าคนใดหนึ่งเออคูบมันกำลังอยากให้เบิ่งคูบนี่อีกเอาเนาะนาจักรของพระเจ้านี่ใต้การปกครองของพระเจ้าแล้วสิเบิ่งอันนั้นแมนสองอาณาจักรอาณาจักรที่ตาเขาเห็นโลกที่เขาอยู่นี่ใต้อำนาจสามอย่างเด้เขาบูสมัติเขาไปหาพระเจ้าและให้พระเจ้าช่วยเขาให้วิทย์พ้นจากอำนาจมนุษย์เทศบุได้พยายามเนี่ยกับบุได้และมนุษย์กับบุจักว่าพระเจ้าอยู่ใส่ดังนั้นถ้าเขาไปเว้าเรื่องพระเจ้ากับมนุษย์กับคนทั่วไปเขาจะหัวแต่เขาว่าจักมีพระเจ้าบุมีหรือคนบุจักแน่นอนเพราะว่ามันมีกำแพงขันไว้กำแพงนี่จะถึกเปิดจะถึกทำลายก็ย้อนโดยพระเจ้าเท่านั้นเพราะบุญมิภัยจะไปทำลายกำแพงม่านก็ทำลายเฮาบุญม่านแห้งบนบุญอยากทำลายเพราะมันอยากให้เฮาอยู่แต่อำนาจแต่ย้อนคมหักของพระเจ้าได้เสด็จลงมาเกิดเมื่อ 2,000 มาทำลายกำแพงนั้นโดยการตายของพระเยซูเจ้านั่นแหละทำลายกำแพงเพื่อให้เฮาได้มีโอกาสเข้าไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าวิธีที่จะเข้าไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าขอไปสู่เนาะเมื่อทุกคนที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์ทันทีที่เขาต้อนรับเอาแผนการไถ่นั้นเขาก็พระองค์ก็ประทานความสอบธรรมใน2โครินธ์บทหาข้อ10ให้แก่เฮาเห็นบ่เฮาได้เป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเจ้าซึ่งเฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังหมดพอเพียงแต่เฮาอ้าปากต้อนรับเอาแทนการไถ่ของพระเจ้าแทนการกอบกู้ของพระเจ้าเขาก็ได้กลับเกิดเป็นคนสมบูรณ์ไม่ครบบ่มีบาปอีกเมื่อบ่มีบาปเลยเขาก็เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้าเขามีบาปทอเม็ดบังงาว่าอีกทีหนึ่งเขาจะเข้าสู่อาณาจักรในบ่ได้ย้อนนั้นผู้ที่จะช่วยเขาให้วิทย์จากบาปเนี่ยก็มีแต่พระเจ้าเขาเห็นเอาบ่ได้ในมนุษย์นี่ก็บ่มีทางที่จะแต่เขาสิเห็นอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณนี่แม่นพระเมตตากรุณาของพระเจ้ามีตัวมนุษย์คมหักของพระเจ้านะครับเป็นของขวัญร่วมสอบธรรมนี่เป็นของขวัญที่พระเจ้านำมาให้เฮาโดยที่เฮาบ่ต้องเห็นหยังเป็นของขวัญผู้อยากได้ของขวัญก็มีแต่รับเอาแหละถ้าเฮาบ่รับเอาก็บ่ได้ของขวัญนี่แต่ก็อันนี้แหละข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งพวกเฮาเว้ากันอยู่เฮาประกาศอยู่ผู้ใดต้อนรับเอาข่าวประเสริฐนี้คือต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแม่นข่าวประเสริฐนี่แหละ
ท่านก็ได้กลับเกิดพระเจ้าขอประทานความสอบธรรมให้แก่ท่านแต่ท่านได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของหมายความว่าบาปกรรมบ่มีอีกนรกบ่สามารถถามหาสื่อของท่านเพราะว่าเมื่อบ่มีบาปกรรมแล้วเฮาก็บ่อยู่แม้นเฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่เฮาก็อยู่ใต้เฮาอยู่ในโลกนี่ก็อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมกันสับแสงแต่ว่าเฮาเมื่ออยู่ในโลกนี้ทางด้านจิตวิญญาณเฮาบ่อยู่ใต้สิ่งเหล่านี้คนทั้งหลายที่ต้อนรับเอาแผ่นกันไถของพระเจ้าจะบ่อยู่ใต้อำนาจ3อย่างนี้เฮาได้ถูกยกย้ายพระเจ้าบ่เฮาได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าคืออาณาจักรสวรรค์เฮาเบิ่งแล้วพอเขาเป็นคนสอบธรรมแล้วเมื่อเขาถูกยกย้ายไปอย่างสั้นสิ่งสั่วหายใดๆที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดนี้ในโลกนี้บ่สามารถแตะต้องเขาได้บ่สามารถเย็นเขามีอำนาจเหนือทันทีเขาสิเบิ่งสิ่งที่เขาได้มาหลังจากเป็นคนสอบธรรมเขาได้ยังไงอ๋อเขาสิเห็นหลังจากเป็นคนสอบธรรมแล้วมนุษย์เขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั่นแม่นพระเจ้าทันทีที่เขาอ้าปากต้อนรับเขาองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของเขาพระองค์ก็เสด็จเข้ามาอยู่ในเขาเฮ็ดให้จิตวิญญาณของเขานั้นเป็นจิตวิญญาณที่ชอบทำบุญมีบาปกรรมจักหน่อยเลยชอบทำเลยลอยโปรซิทแต่พงก็เฮ็ดเอาบนนั้นเฮ็ดเป็นเฮือนแต่พงก็เสด็จเข้ามาอยู่ผู้ที่เขามาอยู่นั้นเอื้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขามาอยู่แล้วพงก็เฮ็ดให้เขาได้รับสิทธิ์เอาสิทธิ์มาให้เขาแล้วเขาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าทันทีเนาะซึ่งเมื่อก่อนเขาบ่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเขาเป็นลูกของมารก็ได้วันนี้เขาได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขาได้รับชีวิตนิรันดรคืนมาชีวิตที่เขาเสียไปนะชีวิตนิรันดรหรือว่าชีวิตของพระเจ้าเห็นบอกเวลาเขาตกในบาปนั้นเขาขาดจากชีวิตวันนี้เขาขึ้นมาเป็นคนสอบธรรมเขาได้ขึ้นสู่ชีวิตของพระเจ้าและมีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยอันนี้เพิ่นเอิ้นหยังเขาก็รู้จักแล้วว่าเพิ่นเอิ้นที่ว่าแล้วกินพระคุณของพระเจ้าหรือของขวัญมาจากพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ถ้าเฮาได้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วพี่น้องที่ฮักสิ่งสั่วหายเนาะบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของเฮาบ่มีอำนาจแตะต้องชีวิตสิ่งสั่วหายที่อยู่ในโลกนี้จะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมันบ่เป็นนายเฮาจะเป็นความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาเฮาสิเบิ่งจังหน่อยอันนั้นแม่นพระพรที่ติดตามมาเนาะบ่เป็นเท่านั้นเขาสิเบิ่งมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมเนาะใต้อำนาจการสาปแซงใต้อำนาจมารซาตานและผีแต่ผู้ที่เป็นคนสอบธรรมที่ได้รับแผ่นการไถ่ของเจ้าบัดนี้เขาเห็นกันดีพญาติเกิดเขาเป็นพญาติเห็นกันดีพญาติเขามีสุขภาพเข้มแข็งพระเจ้าได้เหตุสัญญาครับเขาเจ้าบอกว่าพวกเจ้าเป็นคนสอบธรรมสิทธิ์อันนี้สิทธิ์ที่เป็นพื้นฐานของเจ้าคือการดีพญาติและสุขภาพเข้มแข็งที่2ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญหุ่งเฮืองเฮ็ดยังก็เจริญอันนี้เป็นสิทธิ์ความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาอีกคักอยู่บ่พี่น้องความเจ็บไข้ได้ป่วยบ่เป็นนายเฮาคักบ่พี่น้องทั้งบ้านอาเมนยันบ่ได้ยินบ่เป็นหยังอาเมนกับพระเจ้าแหละพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้สิ่งเหล่านี้เฮามีการดีพญาติเขาเจริญอุดมสมบูรณ์เขามีไสยศาสตร์เนื้อปัญหาต่างๆอยู่ในโลกนี่แต่ละมือเขามีปัญหาพี่น้องอย่าไปแนบเบิกปัญหาแต่แนบเบิกไสยศาสตร์ที่พระเจ้านำมาพระเจ้าได้ให้เขามีไสยศาสตร์ไม่ควรว่าสิ่งสัวหายที่คุกคามชีวิตเขาเนี่ยมันบ่มีอำนาจมันบ่เป็นนายเขาเขาบ่เป็นนายเขาดังนั้นให้เขาเลี้ยวเบิกสิ่งที่พระเจ้านำมาให้เขาแต่ความสมสินดีสันติสุขพระเจ้านำมาให้ซึ่งเขาหาบ่ได้นี่มีเกิดยังขึ้นกับยาพระเจ้าจะให้ความสมสินดีและสันติสุขในจิตใจเฮาแต่พระเจ้าให้เฮาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าของขวัญและข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ที่เฮาได้รับนั่นสิ่งเหล่านี้เฮาบ่จําเป็นพยายามที่จะเฮาเจ็บป่วยบ่เป็นพยายามหมายความว่าเฮาบ่กินยาไปโรงหมอเด้น้องแน่นอนเฮาไปโรงหมอมียาเด้เพิ่นให้กินเขาหูจักว่าสิ่งเหล่านั้นก็มาจากพระเจ้าทั้งนั้นที่พระเจ้าได้โปรดประทานให้มนุษย์มีสติปัญญา
และสอกหามาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาก็ทั้งด้านกายภาพเขาก็ไปโรงพยาบาลนี่แหละแต่ว่าทั้งด้านจิตวิญญาณเขาก็พึงปัสสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าว่าเขาตรงก็ดีแหละพี่น้องเขามีสุขภาพเข้มแข็งเขาก็มีสุขภาพเข้มแข็งผมเจ็บไข่บัวเป็นนายของเขาบอกมันเลยเพราะสัญญาของพระเจ้าว่าในสัญญาผู้เขียนว่าสุขภาพเข้มแข็งน้องเขาก็บอกว่าเขาหน่อยมีสัญญากับพระเจ้าป่วยว่าเขาหน่อยมีสัญญากับพระเจ้าคือสุขภาพเขาหน่อยเข้มแข็งเมื่อเขาขาดเขินเขาสั่งอยู่ทำกินไม่ยั้งกระยาบอกเวลาอธิษฐานพี่น้องตรงอธิษฐานแบบนี้ว่าเขาหน่อยมีพันธสัญญากับพระเจ้าคือครบอุดมสมบูรณ์และครบเจริญหุ่งเฮืองคมหังมีเขาหน่อยมีสัญญากับพระเจ้าถ้าเขาพบปัญหาต่างๆเขาบอกกับพระเจ้าเลยว่าเขาหน่อยมีสัญญากับพระเจ้าที่มีปัญหายังเกิดขึ้นบ่แม่นบ่มีปัญหาเด้มีปัญหายังเกิดขึ้นเขายอมรับว่ามีปัญหาแต่ไสยศาสตร์ต้องเป็นของเขาเจ้าว่าจะให้เจ้าเพราะไสยศาสตร์เป็นพระเจ้าประทานให้เนาะแต่ความปลอดภัยเป็นเอาสติปัญญาพระเจ้าให้แก่แต่พระเจ้าให้ความสมสินยินดีสันติสุขและพระพรทุกอย่างพระพรจากสวรรค์นั่นพระเจ้าเอาลงมาเลยอยู่ในศีลของเราเนาะสิ่งเหล่านี้ผู้สอบทำทุกคนสามารถรับเอาด้วยความเสื่อเท่านั้นพี่น้องเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเหตุสำเร็จเลยเขาบ่จำเป็นไปเฮ็ดอีกบ่เฮ็ดอีหยังเนาะบ่เฮ็ดอีหยังมีแต่หลับเอาด้วยคุ้มเสือนั่นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเอาจะเป็นการเจ็บป่วยบ่จะเป็นการขาดเขินบ่จะเป็นปัญหาต่างๆบ่พี่น้องหลับเอาไสยศาสตร์หลับเอาความอุดมสมบูรณ์หลับเอาการเยียวยารักษามาถึงเขาทั้งหลายถ้าเขามาอยู่เบื้องนี้แหละอยากหรือบ่อยากเจ้าก็บอกว่าทิ้งสัวให้ม่านซาตานและผีปีศาจนะแตะเขาบ่ทักบ่พี่น้องเพราะว่าสิ่งสัวหายที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้มันมั่นสตันพิพิสารออกมาหมดแม่นพระองค์บอกว่าผู้สอบธรรมของพระเจ้าผู้ได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าเลยสิ่งสัวหายมั่นสตันแต่ต้องเขาบ่มันพิลึกพิลึกอันนี้แม่นสิทธิพื้นฐานที่พระเจ้าได้ให้เฮาผ่านพันธสัญญาพระองค์เฮ็ดพันธสัญญาไว้ได้สัญญาไว้กับเฮาได้ว่าพระองค์เอาสิ่งเหล่านี้ให้เฮาพี่น้องเอาสิเห็นให้จดจําไว้ว่าสิ่งเดียวที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์แก่มนุษย์เพื่อจะพ้นบาปกรรมสิ่งเดียวพี่น้องเนาะให้พ้นจากบาปกรรมนั้นพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพ้นจากเคราะห์กรรมพ้นจากอำนาจมารซาตานพิพิสัตมีไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาสิ่งนั้นก็คือเอิ้นว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ก็นั่นแหละพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากพระองค์ขึ้นมาจากตายก่อนพระองค์เสด็จสู่สวรรค์สิ่งเดียวที่พระองค์ให้เน้านำไปในโลกนี้คือข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เพื่อไปสวยกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งสัวให้ทั้งสามที่เขากล่าวที่เขาเห็นที่มีอยู่ในโลกนี้เนาะเขาประเสริฐข้อนี้ไอ้คนทั้งหลายได้รับเอาเขาประเสริฐเขาบริสักส่วนคนมาเสือศาสนาพี่น้องแต่ว่าเขาสักส่วนคนทั้งหลายให้เขาได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งสัวให้โดยให้เขาเสือไว้วางใจในพระเจ้าองค์เทียงแท้ที่มีชีวิตมีฤทธิ์เดชและผู้ที่สามารถสวยปลดปล่อยเฮาทั้งหลายจากบาปกำเนิดบาปกระทำทุกอย่างสิ่งชั่วหายต่างๆที่รบกวนชีวิตของเฮาทั้งหลายพี่น้องที่รักเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าแม่นยังสำหรับมนุษย์คืออยากให้มนุษย์บ่แม่นแต่ให้ปิดดีในโลกนี้ได้คืออยากให้มนุษย์กลับคืนไปอยู่บ้านในบ้านบ่อนเดียวกันรวมกันกับพระเจ้านิรันดร์กาลบ้านนั้นเอิ้นชื่อหยังเพิ่นเอิ้นชื่อว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อยู่ในพันธมิตรบุตรสาวอิฐของนั่นอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราทั้งหลายน้องดังนั้นในตอนแรกมื้อนี้พี่น้องกำลังฟังอยู่ถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องได้รับของขวัญแล้วพี่น้องอยากโอท่านฮู้จักว่ารับวิธีใดเนาะของขวัญ นั้นหรือข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์คือกันหรือรับพระคุณของพระเจ้าพี่น้องบ่ฮู้พี่น้องเป็นคนคริสเตียนแต่ยังบ่ฮู้เรื่องนี้พี่น้องให้ฟังคักแต่เอาไปค้นคั่วและเอาเรื่องนี้ไปแบ่งปันให้ผู้อื่นที่เป็นคนคริสเตียนแต่ยังบ่ฮู้พระเจ้าแต่การแผนการของพระเจ้ามื้อนี้อาจารย์ได้แบ่งปันถึงบาป2อย่างแผนการของพระเจ้าในการกอบกู้อมนุษย์มนุษย์นั้นน้องแบ่งปันถึงกันและกันแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องของพี่น้องเพื่อให้เขาทั้งหลายได้วิทย์จากสิ่งชั่วร้ายที่เป็นนายเขา
ที่ผูกมัดชีวิตของเขาเนาะแต่ดังนั้นสำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนที่ฟังกันบรรยายเรื่องบาปกรรมในโอกาสนี้ท้าทายปรารถนาอยากเห็นบาปกรรมทั้งสองอย่างในถึกสำหรับท่านเองก็ท่านบ่สามารถเฮ็ดได้ท่านก็รับเอาแผนการไทยวิธีรับเอาก็ง่ายๆพี่น้องก็ด้วยการภาวนาอธิษฐานซื่อๆบ่ต้องเฮ็ดคู่เฮ็ดค่ายหยังหมดเนาะพี่น้องมีแต่ภาวนาอธิษฐานพระองค์จะปลดปล่อยบาปกรรมทุกอย่างของท่านและพระองค์จะประทานความสอบทำให้แก่ท่านให้ได้ครับเกิดเป็นลูกของพระองค์ก็สเสด็จมาอยู่นำดังนั้นในโอกาสนี้อาจารย์ก็อยากเตือนส่วนให้ทุกคนเนาะที่ได้ฟังอยู่ที่ยังบ่ทันมั่นใจจะเป็นคริสเตียนหรือบ่แม่นก็แล้วแต่ได้ภาวนาอธิษฐานรวมกันกับอาจารย์เพื่อจะรับการปลดปล่อยจากกรรมเพื่อให้ตัวเองได้วิทย์จากสิ่งตัวห้ายที่คุกคามชีวิตเราอยู่ในโลกอาจารย์ที่ภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเฮาก็รับตาโยมมือจังซี่น้องจนกลัวคําว่าอาเมนหลังจากอาเมนแล้วอาเมนนั่นหมายความว่าสาธุคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นแล้วเนาะเมื่อเขาได้ภาวนาอธิษฐานเสื้อทันทีเขาเป็นผู้สดเนาะอาจจะน้องอยากได้สิ่งนี้พี่น้องก็ภาวนาอธิษฐานรวมกับอาจารย์เด้อผู้อยู่ไซกับยายอยู่ทั้งบ้านที่ได้ยินให้รวมใจกันภาวนาอธิษฐานนี้เชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้น้อยตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความขาดเขินเป็นหนี้เป็นศีลขน้อยตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจบัดนี้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 ปีนี้เพื่อเป้าหมายอันเดียวคือกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งโซ่ไห้นี้นำเขาไปสู่ชีวิตที่สอบธรรมเขาไปอยู่ในอาณาจักรของสิ่งโซ่ไห้นั้นจะแต่ต้องเขาดังนั้นหน่อยจึงขอเปิดใจรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน่อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน่อยขอขอบใจหน่อยเสื้อป่าพงได้เอาบาปกรรมทุกอย่างของหน่อยไปทำลายทิมฤทธิ์เดชอำนาจของพงที่ทำที่ไม่หรือฤทธิ์เดชอำนาจของหน่อยไอ้กับเกิดคนศพทำแล้วเจ้าไอ้เสด็จเขามาอยู่ในขน่อยแล้วขน่อยคือมีชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรหน่อยก็มีชีวิตที่เสื่อมต่อพระเจ้าได้ในเวลานี้หน่อยประกาศว่าองค์ได้สัญญาหน่อยมีสุขภาพเข้มแข็งองค์ได้สัญญาโดยเลือดของพระองค์ได้เส้นสัญญานั้นหน่อยมีความอุดมสมบูรณ์ความเจริญพระองค์ได้ให้หน่อยเหนือปัญหาต่างๆชีวิตมีความสมศรีดีมีสันติสุขได้รับพระพรหน้าหน้าสนิทของสวรรค์ที่พงนำมาในโลกนี้น้อยจึงขอมเสือจึงโมทนาคุณหรือขอบใจพงที่ได้กระทำน้อยประกาศว่าน้อยได้รับภาวนาจึงขอบพระคุณขอบใจพงผมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์องค์เจ้าเมนบอกอเมนอาเมนพี่น้องถ้าพี่น้องได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี่พี่น้องก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วบาปกรรมบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของพี่น้องอีกและทุกสิ่งที่พี่น้องเห็นนั้นก็ยับมีแต่ไสยศาสตร์พี่น้องจะเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าพี่น้องเป็นคนทำแต่พี่น้องก็อยู่ในแผ่นดินหรืออยู่ในอาณาจักรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเขาจะพบกันอีกวันศุกร์หน้าและอย่าลืมเอาบทเทศนามื้อนี้ไปแบ่งปันให้คนที่ยังบ่รู้จักพระเจ้าหรือญาติพี่น้องที่บ่ได้ศีลฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีก
เพื่อท่านจะได้เข้าใจและเพื่อจะมีชีวิตที่เข้มแข็งและมีไสยศาสตร์ขอพระเจ้าอวยพรเขาจะพบกันอีกในวันศุกร์หน้าขอพระเจ้าอวยพรเด้อไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา